วธีรพัฒน์อินฟลูดังประกาศจ่ายหนี้ค่าสินสอดให้น้องปอผู้กันไปต่อพอแค่นี้ก็แล้วแต่เด่นออนไลน์วันที่13กันยายน2567 14 นาฬิกา 4 นาทีปลดทุกหัวอกคนเป็นแม่ดิวธีรพัฒน์อินฟลูดังขอช่วยจ่ายหนี้ค่าสินสอดให้น้องปอน้องผู้กันจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็แล้วแต่น้องทั้งสองวันที่13กันยายน67ดิวธีรพัฒน์เสื้อผ้าพ่อค้าพาฟินอินฟลูดังหลังทราบเรื่องราวน้องปอกับน้องผู้กันคู่รักที่ต้องเลิกราในรายการโหนกระแสปัญหาทุกหนักที่แม่ของฝ่ายหญิงต้องจ่ายค่าสินสอดแทนพ่อฝ่ายชายจนเป็นหนี้สินรุมเร้าแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่ออ่านข่าวเจ้าสาวถูกพ่อเจ้าบ่าวหลอกจัดงานแต่งศูนย์สองแสนแม่โขกหัวกับฝาเจ้าบ่าวเลิกทั้งที่ยังรักอ่านข่าวน้องแมงปอร่ำไห้พ่อแฟนหลอกจัดวิวาทำหมดตัวแม่จุกมากราบเท้าเผยเหตุล่าสุดหายตัวล่าสุดดิวธีรพัฒน์โพสต์ประกาศตามหาแม่ของฝ่ายหญิงว่าใครมีเบอร์ติดต่อคุณแม่น้องผู้กันน้องปอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโหนกระแสพี่ดิวธีรพัฒน์ขอใช้นี่งานแต่งเด็กทั้งสองให้คุณแม่ขอมอบให้เลย200,000 บาทผมขอปลดทุกข์ให้คุณแม่ก่อนจะโพสต์ชี้แจงเหตุที่ช่วยเหลือด้วยว่าพี่ดิวขอบอกเจตนาที่ช่วยน้องผู้กันกับน้องใบปอที่ขอใช้นี่งานแต่งให้น้องทั้งสองทั้งหมดเงิน200,000 บาทนี้เพื่อมอบให้คุณแม่น้องปอไปใช้หนี้ไม่มีเจตนาใดๆครับอยากมอบให้เป็นกำลังใจคุณแม่เพราะแม่คนนี้คือแม่ที่เป็นแม่ที่ทำเพื่อลูกจริงๆผมได้เห็นความดีที่แม่ทำแล้วนะครับและแม่สมควรได้รับสิ่งดีๆจากคนดีๆตอบแทนให้แม่มีความสุขต่อไปแล้วพบกันครับคุณแม่และน้องดิวอยากให้คุณแม่รับไว้เพราะมันคือผลแห่งการทำดีที่แม่ได้กระทำเพื่อลูกทั้งสองทั้งน้องปอและน้องผู้กันครับผมและพี่ดิวขอให้ทั้งสองกลับมารักกันให้อภัยกันนะลูกคนดีๆไม่ได้หาง่ายๆอย่างที่พี่หนุ่มกันชัยบอกและหากใครหลายๆคนที่กำลังท้อใจยังมีคนดีๆในโลกที่มองเห็นความดีที่คุณทำอยู่เสมอขอซัพพอร์ตเรื่องราวครั้งนี้ให้ทุกคนสมหวังกับทุกสิ่งที่หมายปองครับพ่อค้าคนดังยังโพสต์อีกว่างดดราม่ากับคำที่บอกว่าต่อให้น้องผู้การและน้องใบปอจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อกับชีวิตคู่สำหรับพี่ดิวธีรพัฒน์ขอเป็นพี่ชายจ่ายค่าสินสอดให้เงินจำนวน200,000 บาทที่พี่มอบให้คุณแม่น้องปอใช้หนี้งานแต่งงานที่ไปหยิบยืมเขามาอย่างน้อยๆพี่ดิวก็ได้ปลดทุกข์ในใจคุณแม่หัวอกคนเป็นแม่อย่างน้อยๆท่านก็ได้ผ่อนหนักเป็นเบาที่แบกภาระหนี้สินที่ท่านได้มอบความรักให้หนูทั้งสองคนด้วยการไปหยิบยืมคนอื่นมาเพื่อลูกสาวลูกเขยของท่านได้แต่งงานสมหวังกันนี่แหละความรักที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่คำว่าขายผ้าแบกหน้าเพื่อลูกคำนี้คือความจริงที่พี่หนุ่มกันชัยพูดในรายการโหนกระแสขอให้น้องผู้กันกับน้องใบปอคิดดีๆจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันขึ้นอยู่กับหัวใจที่แท้จริงของหนูสองคนแล้วแหละครับสำหรับพี่ชายคนนี้ที่ชื่อดิวธีรพัฒน์พี่มาส่งทางรักได้เท่านี้พี่ชายคนนี้ขอซัพพอร์ตหนูทั้งสองและครอบครัวนะครับสุดท้ายนี้พี่ดิวฝากคำพูดนี้สำหรับพี่ก็แอบหวังว่าในวันที่ทุกหนูผ่านไปได้แล้วถ้าหนูจะรวยและสุขในวันข้างหน้าหนูจะพร้อมอยู่ข้างกันไหมพี่ยังแอบเชียร์ทั้งสองให้มารักกันนะครับพี่ดิวกำลังเดินทางไปหาคุณแม่น้องปอน้องผู้กันเพื่อนำกำลังใจไปมอบให้ถึงมือพร้อมส่งพลังดีๆให้คุณแม่และครอบครัวเด็กทั้งสองคนชวนแนะรัฐบาลอิงยึดหลักซื่อสัตย์สุจริตลั่นวันนี้เหมือนระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาการเมืองวันที่13กันยายน2567 15:27 นชวนแนะรัฐบาลอิงยึดหลักซื่อสัตย์สุจริตหลักนิติธรรม
จะทำให้นโยบายต่างๆประสบความสำเร็จลั่นวันนี้เหมือนระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาเมื่อเวลา 13:55 วันที่13กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาวันที่2นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าเมื่อวันที่12กันยายน66ได้เคยอภิปรายนโยบายรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีวันนั้นเป็นการพูดในฐานะฝ่ายค้านส่วนวันนี้พูดในฐานะรัฐบาลแต่ไม่ว่าตนจะอยู่พรรคไหนก็ตามความจริงก็คือความจริงความจริงไม่อาจเปลี่ยนไปตามฐานะนายชวนกล่าวต่อว่าข้อมูลที่จะพูดถึงปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขอย้ำว่าตอนนั้นตนต้องการให้รัฐบาลบรรจุปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ติดขัดที่ขณะนั้นนโยบาย14หน้าของรัฐบาลไม่มีเรื่องนี้เลยแต่ขณะนี้รัฐบาลบรรจุไว้แล้วแม้จะเป็นหนึ่งบรรทัดแต่เท่ากับยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนายชวนกล่าวอีกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตนถือหลักว่าชีวิตมีค่ามากกว่าเงินเราจะผิดพลาดนโยบายเศรษฐกิจขาดทุนเท่าไหร่ก็ไม่เท่าชีวิตคนกว่า 7,500 คนที่เสียไปจากความผิดพลาดนโยบายด้านความมั่นคงซึ่งนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายว่าต้องการเห็นความสามัคคีปรองดองเรื่องนี้ไม่มีใครไม่เห็นด้วยแต่ความปรองดองจะเกิดขึ้นได้ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัตินายชวนกล่าวต่อว่าคณะรัฐมนตรีได้ปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์นึกถึงประโยชน์ประเทศและจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการเรามีข้าราชการแต่ละกระทรวงพวกเขาไต่เต้าทำงานมาตามลำดับเราต้องให้เกียรติข้าราชการซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตในการแต่งตั้งต้องไม่เอาตำแหน่งมาเป็นราคาดังนั้นนักการเมืองต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลให้โอกาสคนเหล่านั้นมาตามความสามารถไม่ใช่ด้วยราคานายชวนกล่าวอีกว่าส่วนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ประเทศและประชาชนวันนี้เหมือนระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาจึงอยากขอให้คณะรัฐมนตรีแปลความข้อนี้ให้ชัดเจนว่าการบริหารประเทศไม่ใช่เพื่อประโยชน์พรรคการเมืองแต่เพื่อประโยชน์ของประชาชนนายชวนกล่าวต่อว่าสุดท้ายคือการยึดหลักนิติธรรมซึ่งเป็นหัวใจของการปกครองปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้ายึดหลักนิติธรรมตั้งแต่ต้นปัญหาจะไม่เกิดขึ้นแต่บังเอิญช่วงหนึ่งเราใช้ฝ่ายบริหารเป็นศาลจึงเป็นที่มาของทุกวันนี้หากรัฐบาลยึดแนวทางข้างต้นคือยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ประเทศประชาชนและยึดหลักนิติธรรมสิ่งนี้จะทำให้นโยบายต่างๆประสบความสำเร็จนายชวนกล่าว